สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่9พฤษภาคม2559นะคะในโซน Safety Index Future นะคะ S50M16 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ปิดปรับตัวร่วงลงมาแถวๆระดับ878จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากการขายลดความเสี่ยงของนักลงทุนออกมานะคะก่อนที่จะหยุดยาวนะคะแต่หลังจากกลับมาเนี่ยมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองที่เป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในสัปดาห์ที่แล้วอาจจะดูผ่อนคลายในเรื่องของแรงกดดันลงบ้างนะคะโดยทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของเหตุไฟไหม้ป่าในแคนาดานะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของการผลิตเชลล์ออยล์นะคะแล้วก็ในส่วนของแรงงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะก็อาจจะส่งผลให้ในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในดัชนีเซฟ50เองเนี่ยมีโอกาสที่จะทรงตัวจนถึงบวกขึ้นได้บ้างนะคะก็อาจจะช่วยประคองในส่วนของดาวไซด์ของตลาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำหนักเรายังให้ในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะที่อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อราคาของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายงานตัวเลขการค้าของจีนเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐนะคะในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง160,000ตำแหน่งนะคะเรียกว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนนะคะก็อาจจะทำให้กลับมาไม่มั่นใจในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจโลกเองนะคะสำหรับปัจจัยภายในเองเนี่ยอาจจะมีทั้งแรงหนุนแล้วก็ในส่วนของแรงกดดันโดยเฉพาะในส่วนของแรงหนุนเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแรงเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็มีทั้งจากกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะรวมถึงในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทนะคะก่อนการประชุมกนง.ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะชะลอการอ่อนค่าลงบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในวันพุธนะคะที่แล้วเนี่ยก็มีแรงขายออกมาค่อนข้างแรงนะคะประมาณ11,734สัญญานะคะในส่วนของ Safety Index Future แล้วก็ในส่วนของหุ้นเองเนี่ยขายออกมา1,300กว่าล้านบาทนะคะคงต้องดูว่ากลับมาเปิดทำการนะคะสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์เองเนี่ยจะมีแรงขายของต่างชาติออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทำให้ในส่วนของ S50M16 เองเนี่ยวันนี้การเคลื่อนไหวน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่นักทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะกลับมาซื้อขายคึกคักมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงทดสอบระดับ875แล้วก็871จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่สามารถเปิดช็อต S50M16 ได้นะคะเรามองว่ายังเป็นจังหวะในการรอเปิดอีกครั้งที่ระดับ884จุดนะคะเมื่อมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะคะโดยยังมองเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ875จุดนะคะแต่ว่าตัดขาดทุนเหนือระดับ887จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลอง Jazz M16 ไว้ที่ระดับ 4.25 บาทนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นนะคะไปทดสอบระดับ 4.50 บาทนะคะก็รอทำกำไรบริเวณดังกล่าวนะคะแต่ว่าถ้าหลุดระดับ 4.10 บาทลงมาก็อาจจะล็อกในส่วนของความเสี่ยงออกไปนะคะสวัสดีค่ะ